เมื่อวันที่17พฤษภาคม2558ที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ในแพทย์สโสพลนภาธรผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร,ร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา2557เป็นกรณีพิเศษจำนวน257ท่านณเมน,นวัดท่าทองกรุงเทพมหานคร ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยและคณะแพทยาศาสตร์จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกระตันยูกรตะเวทิตาและไว้อาลัยแด่ผู้อุทิศร,ร่างกายเพื่อการศึกษาหรืออาจารย์ใหญ่ของนิสิตแพทย์โดยได้มีพิธีต่างๆตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมเป็นต้นมาได้แก่พิธีมัตราสังพิธีบรรจุโงณลานด้านล่างอาคารแพทยพัฒ พิธีมอบใบป,ประกาศเกียรติคุณและสวดอภิธรรมพิธีพระราชทานเพลงิงศพจากนั้นระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมจะนำร่างอาจารย์ใหญ่แยกชาปนากิจตามวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครและในวันที่25พฤษภาคมจะทำพิธีลอยอังคารณกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิดจังหวัดสมุทรปราการ การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ช่วยให้การแพทย์ไทยพัฒนาไปอย่างมากเพราะนอกจากนิสิตแพทย์จะได้เรียนรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์แล้วยังได้ศึกษาอบรมทักษะการช่วยชีวิตผู้ป่วยหรือการผ่าตัดขั้นสูงนำไปสู่การผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยในอนาคตซึ่งในแต่ละปีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจำเป็นต้องใช้ร่างอาจารย์ใหญ่มากกว่า200ท่าน ผู้มีความประสงค์จะแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโทรศัพท์02-256-4281 02-256-4628และศูนย์บริการข้อมูลสภากาชาติไทย1664หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ w w w redcross.or.th และ w w w md. จุ l า .ac.th กิติจันชาติถ่ายภาพสัสิ์ิธรรัตนประวิทย์รายงาน